ชมข่าวแรกวันนี้ใครที่คิดถึงพระเอกตายิ้มเกรทวรินทร์ที่นอกจากจะเร่งถ่ายละครนางอายแล้วล่าสุดยังเปิดคฤหาสน์ที่เขาใหญ่ต้อนรับความสดชื่นชุ่มฉ่ำและมีแขกสาวสวยมาเยี่ยมเยียนถึงที่ด้วยทีมงานสีสันบันเทิงแอบเก็บภาพมาได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบไปส่องกันเลยดีกว่าว่าสาวคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงได้มาอยู่กัน2ต่อ2อ่ะพี่เกรทมาแถลงข่าวกันหน่อยค่ะชักสนุกแล้วสิคะเนี่ยเมื่ออายกมลเนตรหรือสิริกัญญาบุกมาเยือนกองละครคนละขอบฟ้าเจ้าบ้านอย่างคุณชินภัทรเอ้ยเกรทวรินทร์ก็ต้องต้อนรับให้สมเกียรติกันซะหน่อยเลยจัดเต็มซีนอารมณ์ฟาดฟันคำพูดเด็ดๆใส่กันสุดฤทธิ์ซึ่งฉากนี้สิริกัญญาต้องบอกความในใจกับชินภัทรแต่แล้วทุกอย่างกลับจบไม่สวยนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างสาวอายก็ทำได้ดีร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนเปิดก๊อกน้ำเลยก็ว่าได้โอ้โหขอยกนิ้วให้เลยค่ะและนี่ก็เป็นต้นเหตุของเรื่องราววุ่นวายอีกมากมายซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นแฟนๆต้องมาลุ้นกันในละครคนละขอบฟ้าค่ะเป็นสิริกัญญาค่ะเล่นเป็นคนเรียบร้อยมากเมื่อกี้ก็แบบว่ามีกระชากใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะคนละขอบฟ้าค่ะมีกมลเนตรมาแจมด้วยนิดนึงนะคะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดและเดี๋ยวก็จะมาไขมาเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงค่ะแหมที่แท้ก็สาวอายกมลเนตรนี่เองเอาไว้มีฉากดีๆของละครคนละขอบฟ้าหรือแกจะรีบมาอัปเดตกันรัวๆเลยนะคะตอนนี้เราไปให้กำลังใจนางเอกมิวนิษฐาได้ข่าวว่าโดนสาวๆรุมหาเรื่องเจอแบบนี้เข้าไปสาวมิวจะใช้วิธีไหนในการรับมือเรารีบไปดูกันด่วนๆเลยค่ะเห็นตัวเล็กๆบอบบางแต่นางเอกมิวนิษฐาสตรองกว่าที่คิดเยอะค่ะล่าสุดขนาดโดนสองสาวรุ่นพี่น้ำฝนพัชรินและเจินนิชาพันธ์พี่น้องต่างพ่อในละครเพชรกลางไฟประกอบร่างรวมพลังถล่มเป็นชุดต่อว่าที่นางเอกมิวเป็นสาเหตุที่ทำให้สุดหล่อบอลวิทวัฒน์ถอดมั่นสาวบุตรน้องสาวของทั้งคู่แต่งานนี้สาวมิวน้องเล็กของพี่ๆก็สู้สุดเหวี่ยงเถียงกลับด้วยความจริงล้วนๆที่สำคัญคือให้ตั้งใจฟังบทพูดในฉากนี้ไว้เลยเพราะภาษาสวยมากเรียกว่าบู๊กันทะลุจอด้วยคำพูดไม่ใช่ฝ่ามือเป็นความรู้สึกดีๆที่นักแสดงได้ถ่ายทอดทั้งประทับใจทั้งสะใจแบบที่ไม่เคยแสดงในเรื่องไหนมาก่อนเลยค่ะน่ารักเย็นสองเราอะไรก็ดีไปหมดเลยนึกออกปะพ่อก็รักมากที่สุดมาอยู่กับเสด็จป้าเสด็จป้าแบบบ่นทุกคนแต่ว่ารักเรามากที่สุดคือดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นธรรมดาเนาะเขาก็เหมือนเป็นเพชรที่อยู่กลางไฟที่ทุกคนแบบเป็นไฟคอยจะแบบว่าเผาผ่านเขาให้ได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดีใช่เขาก็เพชรที่แข็งแกร่งมากค่ะใครสามารถทำร้ายเราได้โอ้โหติดตามได้การท้อของสี่พี่น้องนี้นะคะได้เพชรกลางไฟค่ะและแล้วก็มาถึงมหกรรมที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยกับงานโอลิมปิกเกม2016ซึ่งครั้งนี้จัดที่ประเทศบราซิลโดยคุณสุรินทร์ กฤตยาพงพันธ์ผู้บริหารช่อง3มาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งแม่โบน้องมะลิและเหล่าคนวงการบันเทิงอีกคับข้างงานนี้ทัพนักกีฬาไทยได้ผ่านเข้ารอบชิงหลายสาขาให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันสนุกสนานแน่นอนเราคนไทยเป็นพลังสำคัญช่วยกันส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้นักกีฬาไทยในครั้งนี้กันด้วยนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งแรงใจแรงเชียร์ที่จะส่งไปให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราแต่ละกีฬาที่เข้าไปมันยากลำบากมากยากที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกก็คือกว่าจะผ่านเข้าสู่รอบควอลิฟายแล้วก็จะผ่านเข้ามาได้อีกมันก็เก่งมากแล้วอะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมโบเชื่อเกินค่ะถ้าทัพนักกีฬาไทยของเราอะเขาได้รับรู้ถึงพลังที่เราส่งไปกำลังใจเขาจะเพิ่มมากขึ้นปีนี้ก็ขอให้ประเทศไทยคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาให้กับคนไทยได้เยอะๆแล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งลูกไม้หล่นใต้ต้นสำหรับผู้จัดคนเก่งฝีมือเจ๋งอุพัชนีที่มาเยี่ยมเยียนชาวสีสันบันเทิงพร้อมละครเรื่องใหม่สุดแซ่บบุษบาหน้าตลาดที่ออนแอร์ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมางานนี้ได้พระนางเคมีแกะกล่องหมอก้องสรวิทย์น้ำชาชิรนัทมาประกบคู่โชว์ทั้งดราม่าและคอมเมดี้แบบปังๆให้แฟนๆได้จิ้นฟินเวอร์แถมผู้จัดอุยังชวนแฟนๆให้มาร่วมกิจกรรมสุดสเปเชียลที่ทีมละครบุษบาหน้าตลาดจะขนมาเสิร์ฟในงานตลาดนัดดาราช่อง3วันศุกร์ที่1กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นเนาะจะบอกว่าละครเข้าทีไรตื่นเต้นทุกรอบเหมือนคลอดลูกเรื่องนี้ก็จะให้ข้อคิดเรื่องความกตัญญูค่ะของเด็กผู้หญิงคนนึงที่มีแม่ที่แท้จริงแล้วก็แม่ที่เลี้ยงดูมาถึงแม้เขาจะรู้ว่า
แม่ที่เลี้ยงดูเขามาเนี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาแต่เขาก็ยังมีความกตัญญูดูแลเลี้ยงดูแม่ที่เลี้ยงดูเขามาด้วยแล้วก็แม่ที่ให้กำเนิดเขาด้วยที่ตลาดนัดดาราวันที่1กรกฎาคมนะคะ11โมงเช้าพวกเรานักแสดงทีมงานจะมาเปิดร้านดอกไม้เหมือนในละครเลยเพื่อหาเงินไปทำบุญกันกุศลให้เด็กๆกว่าจะลงเอยกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะสำหรับคู่ของชัยพงษ์รับบทโดยบอลจิตพานุและสาวหน้าสวยน้องแก๊ปชนกสุดาหรือซินีนาในละครนางอายทั้งทะเลาะทั้งเข้าใจผิดและอีกสารพัดแต่พอตกลงปลงใจกันเท่านั้นแหละผู้จัดจ๋ายศนีก็สั่งจัดเต็มขอแบบอลังการกับฉากแต่งงานของทั้งคู่ที่ขนทัพนักแสดงหลายชีวิตไปถึงเขาใหญ่เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งซีนที่คุณผู้ชมจะต้องเกิดความประทับใจอย่างแน่นอนเรียกว่าทุกอย่างดูสมจริงมากๆทำเอามือใหม่หัดแต่งอย่างบอลและแก๊ปเอ่ยปากว่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะกว่าจะมาเป็นซีนหวานซึ้งขนาดนี้ได้แฟนๆต้องไปรอลุ้นกันในนางอายด้วยนะคะฉากแต่งงานของบอลกับแก๊ปครับในเรื่องใช่ครับนี่นะใช่บอลกับซีนีนาใช่บอลกับซีนีนาไม่เอาชื่อจริงวิผ่านทุกๆอย่างชอบเขาแต่ก็ต้องทำใจตัวเองเพราะเขาไปชอบท่านกงทะเลาะกับเพื่อนเราก็เลยต้องแบบดัดนิสัยเขาอะไรเงี้ยครับกว่าจะลงเอยกันได้นี่ก็ท้ายเรื่องเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้เราไปจิกหมอนกับคู่จิ้นสายโหดพี่อ้ำอนิชาติชิปปี้สิรินที่ล่าสุดนางเอกทานตะวันโดนพระเอกสุริเย็นกันแกล้งอีกแล้วค่ะโถทั้งส้มหลังคาเลี้ยงม้าล้างคอกอู้สารพัดสิ่งเรารีบไปให้กำลังใจเธอด่วนๆในละครเรื่องแรงตะวันกันค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากแฟบแลบเครื่องประดับจากชิคสตูดิโอค่ะหมดเวลาแล้วลูกแก้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ